ประธานบอกว่าเป็นระเบียบของที่จะเปิดเผยรูปได้นะครับผมไม่ติดใจแต่ท่านประธานบอกว่ากล่าวหารุนแรงว่าประธานไม่ลำว่าประธานลำเอียงผมว่าผมไม่ได้พูดนะเรื่องประธานลำเอียงแล้วสิ่งหนึ่งที่ประธานพูดมาว่าจะเป็นส.ส. อายุมากอายุน้อยซึ่งมันไม่เกี่ยวครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันจะกี่สมัยจะ10สมัยจะ1สมัยหรือจะอายุมากอายุน้อยเท่ากันหมดครับท่านแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าที่บอกว่าระเบียบของโสดว่าเป็นแบบนี้แบบที่ท่านได้พูดถึงนั้นผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมติดใจว่าท่านทำข้อความนี้ท่านดูเรื่องกฎหมาย PDPA หรือเปล่าแล้วท่านต้องดูเจตนาในการอภิปรายการเอารูปขึ้นมาหรือจะเป็นแนวทางว่าต่อไปนี้พิจารณาแต่รูปคำอภิปรายไม่พูดถึงก็ไม่เป็นไรแต่มันต้องมีแนวทางครับแต่สิ่งที่ท่านประธานพูดเมื่อเช้านี้ผมถือว่าเรื่องมันจบไปแล้วท่านไม่จบผมถึงมาพูดตอนนี้ต่อผมทำหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับท่านประธานด้วยความเคารพครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกท่านครับตอนไหนก็ได้สำหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่ก่อนนะครับแต่นักเลงเนี่ยท่านประธานประธานก็ต้องถอนคำพูดไหมคำนี้ถอนคำพูดท่านประธานผมขอโอเคครับจบครับประท้วงเดี๋ยวค่อยเจอข้างนอกนะครับท่าน